เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาบุราริศนะคะช่องทางเดิมเลยค่ะรับฟังกันได้ทาง www.thaipbspodcast.com รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆและก็สถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงกับเรานะคะแจ้งเรื่องราวเตือนภัยกันได้ตอนนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าแอปดูดเงินมาอีกแล้วคุณผู้ฟังแอปตอนนี้นะคะที่มีผู้ประกาศข่าวนะคะที่โดนล่าสุดรวมถึงมีผู้เสียหายที่มีการออกรายการของรายการสถานีประชาชนไปไม่นานมานี้เองโดนติดตั้งนี่แหละค่ะหลอกลวงนะคะบอกว่ามาจากกรมที่ดินให้มีการติดตั้งแอปพลิเคชันกรมที่ดินปรากฏว่าเป็นของปลอมคุณผู้ฟังอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดเพราะว่าตอนนี้มีผู้เสียหาย3คนแล้วที่แจ้งมาที่รายการของเรา3คนนี้นะคะเสียหายหลักล้านโดยทั้งสิ้นนะคะมีทั้งอดีตครูนะคะรวมถึงประชาชนที่อยู่จังหวัดชลบุรีล่าสุดแจ้งมานะเคสนี้รวมถึงคุณประวินละไมบ่ายคล้อยผู้ประกาศข่าวช่อง3ตกเป็นผู้เสียหายนะคะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทำทีเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินติดต่อมาอัปเดตข้อมูลภาษีที่ดินปรากฏว่ากว่าจะรู้ตัวค่ะกว่าจะเอ๊ะคือโทรศัพท์โดนบล็อกไปแล้วอะค่ะหน้าจอดำไปเลยทำอะไรไม่ได้ปรากฏว่านั่นแหละค่ะเขาคงจะลิงก์ข้อมูลของเราไปหมดแล้วในเรื่องของเข้าถึงรหัสของแอปธนาคารที่อยู่ในมือถือรวมถึงรหัสบัตรเครดิตต่างๆด้วยโอ้โหผู้เสียหายบางคนบอกว่าโดนขโมยรหัสสลากออมสินก็มีนะโอ้โหเอาไปได้ยังไงคะคุณมิตรโอ้เรื่องนี้ต้องป้องกันจริงๆแล้วก็แจ้งเตือนภัยกันอย่างมากๆเลยค่ะที่ดิฉันเนี่ยเน้นย้ำเรื่องของภัยออนไลน์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณประวินละไมบ่ายคล้อยกันหน่อยว่าเธอออกมาบอกเล่าแล้วก็เจอเหตุการณ์แบบไหนอย่างไรรวมไปถึงเตือนภัยทุกๆคนด้วยค่ะไปฟังค่ะมีโทรศัพท์เข้ามานะคะปลายสายก็บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินแล้วก็คือมาพูดถึงเรื่องของข้อมูลที่ดินของเราซึ่งเขาพูดได้ถูกต้องว่าเรามีบ้านเลขที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาแจ้งว่าเนี่ยเดี๋ยวจำเป็นจะต้องมีการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนะเพื่อจะแบบมีระบบของการเสียภาษีที่ดินเราก็เลยบอกว่าโอเคเขาถามว่าเนี่ยได้ส่งเอกสารมาที่บ้านแล้วได้รับหรือเปล่าแล้วบอกว่าเอ้ยไม่ได้รับเลยแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวจำเป็นต้องอัปเดตข้อมูลนะเพราะว่าของเราเนี่ยคือตกหล่นแล้วทุกคนเนี่ยต้องอัปเดตข้อมูลซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเป็นช่วงการเสียภาษีที่ดินพอดีเนาะเราก็เพิ่งจะเสียภาษีที่ดินของแบบที่ดินที่อื่นของเราไปด้วยอะค่ะก็เข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่แหละเขาก็ให้แอดไลน์บอกว่าเดี๋ยวแอดไลน์ไปแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยให้ข้อมูลเราก็เลยแอดไลน์ไปเขาก็ให้ไอดีมาพอแอดไลน์ไปก็จะเป็นไลน์เนี้ยเนี่ยนะคะก็คือเป็นไลน์ที่เขียนว่าสำนักงานกรมที่ดินเนี่ยค่ะแล้วพอแอดเข้าไปแล้วเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ทักเข้ามาก็บอกว่าเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินแล้วก็ฝ่ายกองทะเบียนออนไลน์จะขอให้ข้อมูลส่วนคุยไหมเราก็เลยว่าสะดวกค่ะเขาก็เลยโทรมาค่ะก็คุยกันก็คือเหมือนเขาให้เราเนี่ยติดตั้งแอปก่อนเพราะว่าตอนแรกจริงๆเนี่ยเราบอกว่าใช้คอมพิวเตอร์ได้ไหมเพราะว่าเราอยู่หน้าคอมอยู่แล้วเขาบอกว่าจริงๆใช้ Android หรือว่า iOS ดีกว่าเพราะว่าจะได้บอกข้อมูลได้ตรงกันเราก็เลยโทรศัพท์มือถือเนี่ยอยู่ข้างๆอยู่แล้วแล้วก็เราใช้คอมพิวเตอร์ไปด้วยได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบใช้ Android ไปค่ะก็เหมือนให้ติดตั้งแอปเป็นแอปกรมที่ดินเลยค่ะก็คือเหมือนกับว่าเขาให้ติดตั้งปุ๊บเนี่ยหน้าแอปเนี่ยมันเขียนว่ากรมที่ดินแล้วก็เราก็เช็คอยู่ในเว็บไซต์ซึ่งรูปเนี่ยมันก็ตรงกันก็เลยทำให้เชื่อว่าอ๋อคงเป็นแบบกรมที่ดินจริงๆคือตอนนั้นน่ะไม่ได้เฉลียวใจอะไรค่ะเสร็จแล้วเขาบอกว่าพอเข้าไปในแอปนี้เนี่ยจะเห็นให้ทำตามขั้นตอนต่างๆก็คือว่าให้เราเนี่ยลงทะเบียนแอปก่อนลงทะเบียนเนี่ยจะต้องใส่รหัสนะรหัสเนี่ยเป็นรหัสที่ทุกปีเนี่ยจะต้องใช้สำหรับการที่แบบลงทะเบียนออนไลน์ในการอัปเดตภาษีที่ดินเราก็เลยแบบคิดว่าใส่รหัสไปก็คือคงเป็นและเนี่ยเป็นตกเป็นเหยื่อเขาแล้วก็คือใส่รหัสไปเป็นรหัส6ตัวค่อยใส่ไปอะไรเงี้ยค่ะก็ใส่รหัสไปปุ๊บเสร็จแล้วก็บอกว่าจะมีขั้นตอนต่างๆเขาก็พูดเรื่องของบอกว่าที่ของพี่เนี่ยโฉนดเนี่ยมาทวนกันหน่อยว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าให้เอาโฉนดมาทวนดูอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นคือคนปกติก็ไม่ได้พกโฉนดติดตัวอยู่แล้วเนาะแล้วก็บอกว่าเราไม่มีโฉนดหรอกเข
ขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้เราจดนะว่าโฉนดอันนี้ใช่ไหมระวังแบบนี้ใช่ไหมที่ดินขนาดนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็จดตามเขาไปอะค่ะระหว่างนั้นเนี่ยไอ้โปรแกรมของเขาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นแอปที่ของกรมที่ดินปลอมเนี่ยก็คือให้รีจิสเตอร์แบบว่า1-100%มันก็ขึ้นช้ามากกว่าจะ 100% เนี่ยก็ถามเขาว่าเฮ้ยทำไมช้าจังเขาบอกว่าเนี่ยระบบต้องประมวลอยู่แล้วคือบางช่วงเนี่ยจะให้สแกนใบหน้าก็มีช่วงที่สแกนใบหน้าเพราะเขาบอกว่าไปสายเนี่ยบอกว่าแอปกรมที่ดินเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีการสแกนใบหน้าเพื่อจะยืนยันตัวตนว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินนั้นจริงๆเราก็เลยสแกนใบหน้าไปแต่ว่าสแกนเนี่ยก็จะมีแบบให้สแกนอีก 3-4 ครั้งเลยบอกว่ามันยังไม่ผ่านต้องให้สแกนอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งขั้นตอนนี้จริงๆคือเรารู้สึกว่ามันช้ามากคือสุดท้ายเนี่ยคุยกับเขาไปประมาณ1ชั่วโมงเลยในการที่ทำซึ่งตอนนั้นเนี่ยมือถือเราก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันติดตั้งแอปของเขาอยู่ก็คือใช้งานไม่ได้เลยก็คือแบบเขาบอกให้ต้องรอหมดก่อน 100% ให้แบบโหลดโปรแกรมเสร็จแล้วบางโหลดโปรแกรมเนี่ยนู่นนั่นนี่เขาก็ให้ข้อมูลว่าเออที่ดินเนี่ยมันมีแบบนี้นะเหมือนจะประวิงเวลาค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาเอะจริงๆก็คือพอดีว่าสามีแบบทักเข้ามาเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคุยกำลังคุยกรมที่ดินอยู่เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยแบบนี้ไม่น่าใช่นะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยเออหรอสุดท้ายก็คือบอกเขาว่าเอ้ยตัวจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าก็ตัวจริงสิถามว่าเขาชื่ออะไรเขาก็ให้ชื่อเราก็เสิร์ชตามในคอมก็เป็นชื่อของพนักงานกรมที่ดินจริงๆอยู่แบบฝ่ายภาษีที่ดินจริงๆนั่นแหละเราก็ยังถามว่าเฮ้ยโกหกหรือเปล่าเขาบอกว่าเออเนี่ยไม่โกหกหรอกเพราะว่าระบบราชการเนี่ยเดี๋ยวนี้จะต้องมีระบบที่จะต้องให้สแกนใบหน้าด้วยเพราะว่าถ้าเป็นแบบคนที่แบบมาหลอกลวงเนี่ยมันไม่มีสแกนใบหน้าแน่นอนเราก็เลยแบบเหรอแต่ว่าสุดท้ายคือบอกว่าไม่เอาแล้วคือไม่ทำแล้วเดี๋ยวจะไปกรมที่ดินก็ได้เขาก็บอกว่าถ้าจะออกจากระบบเนี่ยก็ต้องสแกนใบหน้าออกอีกแต่ตอนนั้นคือเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเป็นแปลกๆแล้วเลยว่าไม่สแกนใบหน้าแล้วไม่เอาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเรียกฝ่ายไอทีเนี่ยต้องมาแบบเซตระบบออกอีกอะไรเงี้ยค่ะเหมือนจะไปวิ่งแล้วแบบพยายามให้สแกนใบหน้าแต่ท้ายครั้งท้ายคือแบบไม่ได้สแกนแล้วแล้วก็วางไปแล้วอีกแป๊บนึงมือถือกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมค่ะแล้วพอเสร็จแล้วก็พอดูในมือถือปุ๊บเนี่ยก็มีความผิดปกติก็คือปกติเนี่ยแอปพวกธุรกรรมเราจะอยู่ในโฟลเดอร์หนึ่งแต่ว่าพอมาดูปุ๊บมันเด้งออกไปอยู่ในโฟลเดอร์อื่นๆออกมาข้างนอกอะไรเงี้ยก็รู้สึกแล้วว่าเอ้ยมันไม่ปกติก็เข้าไปเช็คแอปแรกก่อนเป็นแอปของธนาคารสีเขียวซึ่งก็รู้แล้วว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีเงินเข้าแล้วก็มีเงินออกมีเงินโอนเข้ามายอดประมาณ10โมงกว่าๆเนี่ย 500,000 แล้วก็แสนกว่าบาทแล้วก็มีเงินออกยอด 500,000 แล้วก็แสนกว่าบาททีนี้เงินออกเนี่ยมันมากกว่าเงินเข้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเงินเข้ามาจากไหนไม่รู้แต่ว่าเงินออกเนี่ยคงเป็นเงินในบัญชีเราแหละก็ตรวจสอบพบว่ามีเงินในบัญชีของเรามีอยู่ประมาณ 50,000 กว่าบาทก็ถูกโอนออกไปเสร็จแล้วตอนนั้นธนาคารเนี่ยยังเช็คไม่ได้ว่าเงินเข้ามายังไงอีกแป๊บนึงเขาโทรกลับมาบอกว่าเออเช็คได้แล้วคือไอ้เงินที่โอนเข้ามาเนี่ยก็คือจริงเป็นเงินของบัตรเครดิตของธนาคารเนี่ยที่เรามีแล้วก็สามารถกดเงินสดออกมาได้เขาก็กดเงินสดออกมายอดประมาณแบบ500,000กับแสนกว่าบาทเนี่ยค่ะ600,000กว่าบาทก็โอนเข้ามาในบัญชีเราก่อนแล้วก็กดอันนี้ออกไปอันนี้คือแอปแรกอะค่ะแล้วพอเจอกับแอปนี้ปุ๊บก็ตรวจสอบอีกธนาคารหนึ่งธนาคารหนึ่งก็อันนี้คือเอาเงินฝากออกไปประมาณแสนกว่าบาทแล้วก็อีกธนาคารหนึ่งก็เจอเหมือนกันก็คืออีกธนาคารหนึ่งก็เขาก็แนะนำบอกว่าติดตั้งอะไรไว้เนี่ยให้ออกก่อนเลยแล้วก็พอตรวจไปตรวจมาเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยมีเงินในบัญชีเงินฝากแต่ว่ามีบัตรเครดิตเขาซึ่งบัตรเครดิตเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกันก็คือมีการแบบว่ากดเงินจากบัตรเครดิตออกไปยอดประมาณเขากดทีนึง 49,999 4ครั้งก็ประมาณ 200,000 ก็เลยทั้งหมดเนี่ยค่ะตอนนี้ที่ตรวจพบก็คือ3แบงค์แล้วก็คือตั้งแต่เกิดเหตุช่วงเช้าเนี่ยเราก็ใช้เวลาในการที่ไปติดต่อธนาคารก็คือโทรศัพท์ไปแล้วก็ทำเรื่องที่จะระงับตรวจสอบบัญชีระงับบัญชีระงับบัตรเครดิตเนี่ยไล่ไปแต่ละธนาคารเนี่ยค่ะแล้วก็ธนาคารก็แนะนำขั้นตอนมาว่าถ้าเจอแบบนี้เนี่ยจะต้องทำยังไงแล้วกระบวนการธนาคารเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทางธนาคารบอกว่าให้รอเลขรหัสต้องมีรหัสที่เอาไว้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยก็รอรหัสให้ครบ3แบงค์แล้วก็เลยมาสูญเสียก็ประมาณ1ล้านกลมๆนะคะเพราะว่าแบงค์แรกประมาณ 700,000 แล้วก็แสนกว่าแล้วก็ 200,000 ประมาณล้านนิดๆค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มีแบบใบแจ้งให้เสียภาษีแต่เสียออนไลน์ได้เนาะถ้าเกิดเรามีแบบที่ดินหรือว่าที่พักอาศัยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็กำลังแบบไล่เสียไปอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเราไม่ได้แบบเอ๊ะตั้งแต่แรกว่าแบบหลอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับตอนนั้นกำลังนั่งทำงานอย่างอื่นไปด้วยอะค่ะแล้วพอดีว่าเราก็เลยเปิดสปีกเกอร์แล้วก็เขาว่าอะไรก็หรออะไรเงี้ยก็ทำตามเขาไปด้วยทำแบบหลายอย่างอยู่หน้างานอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบว่า
คือพอมาคิดทีคือพลาดเพราะว่าไม่ได้เฉลียวใจว่าเออจริงมันก็มีแบบจุดพิรุธหรือว่าเรื่องผิดสังเกตแบบเยอะเหมือนกันแหละพอมาคิดอีกทีนึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไปแล้วค่ะนั่นก็เป็นเสียงของพี่ตาลประวินละไมนะคะบอกเล่ากันไปเรื่องภัยนี้มีข้อมูลแบบนี้ค่ะการปรับเปลี่ยนวิธีการหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเพื่อดูดเงินออกจากบัญชีเฉพาะเดือนกรกฎาคมนะคะตำรวจไซเบอร์มีการเปิดเผยว่ามีความเสียหายเฉพาะที่ได้รับการแจ้งความออนไลน์รวมกว่า165ล้านบาทความเสียหายเนี่ยสูงขนาดนี้นะคะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงแบบแนบเนียนมากขึ้นโดยเฉพาะการอ้างเป็นหน่วยงานรัฐและคนที่ตกเป็นเหยื่อก็มีทุกสาขาอาชีพเลยค่ะคุณผู้ฟังเรามีสายของผู้เสียหายท่านหนึ่งที่เสียหายไปกว่า1ล้านบาทมาบอกเล่านะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนตระหนักจริงๆว่าเรื่องนี้มันใกล้ตัวจริงๆแล้วก็แนบเนียนจริงๆวันนี้เรามีสายของคุณวชิราสร้อยนาคนะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณวชิราคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวชิราอยากจะให้คุณวชิราเล่าหน่อยเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ฟังโอ้โหเรื่องนี้จริงๆแล้วเราระมัดระวังอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ไม่โอ้โหไม่คิดเลยว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เหตุการณ์มันเป็นยังไงคะก็คืออย่างที่บอกฮะเราระวังทุกรูปแบบแต่นี้เราเอาจริงๆเราอยู่ในที่แจ้งมิจฉาชีพมันอยู่ที่ในที่มืดมันก็มีวิธีการของมันเรื่อยๆนะคะอย่างกรณีของดิฉันเนี่ยเขาโทรศัพท์มาเลยแล้วใช้เบอร์โทร094ซึ่งไม่ใช่เบอร์ที่คนเขาเตือนว่าเป็นเบอร์มิจฉาชีพนะคะดิฉันก็รับสายทันทีที่รับสายเขาก็บอกสวัสดีครับผมเฉลิมชัยครับโทรจากกรมที่ดินเขตประเวศครับอันนี้เบอร์ของพี่วชิราใช่ไหมเราก็บอกว่าใช่คุณพี่ครับคุณพี่อยู่บ้านเลขที่33/13เนื้อที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้ตารางวาถูกต้องไหมครับมีผู้ครอบครอง3คนใช่ไหมเราก็เอ๊ะมันก็ถูกต้องเราก็เลยบอกว่าใช่มีอะไรเหรอพี่อยู่เองหรือว่าพี่ให้เขาเช่าเราก็บอกว่าอ๋ออยู่เองค่ะไม่มีปัญญาซื้อบ้านให้ใครเช่าหรอกบอกว่าแล้วพี่ไม่ได้รับหนังสือจากเขตหรอเราก็บอกหนังสืออะไรแต่ความจริงเมื่อประมาณเดือนเมษาเราได้รับนะคะมันเป็นการสำรวจที่อยู่อาศัยของเขตนี่แหละค่ะแต่เราก็ไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรเพราะรู้สึกมันก็ไม่มีว่าต้องตอบนะคะเราก็เลยเอาไปผูกโยงกับตรงนั้นแล้วเราก็เลยบอกว่ามีอะไรหรอคะไม่ได้รับเขาก็บอกว่าถ้าพี่อยู่อาศัยเองพี่จะไม่ต้องเสียค่าภาษีนะครับฉะนั้นพี่จะต้องไปแสดงตัวตนแล้วก็ยืนยันตัวตนว่าบ้านของพี่ไม่ได้ให้เช่าจะได้ไม่ต้องเสียภาษีตรงนี้แหละค่ะทำให้เราก็เริ่มคอยตามแต่เอาจริงๆเราก็ไม่ค่อยมั่นใจว่ามันใช่หรือไม่ใช่คือมันพลาดไปแล้วอะนะคะเราก็ตามเขาละค่ะเราก็ถามเขานะคะว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ยังไงพี่ต้องไปที่เขตหรือไปที่ที่ดินเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้บอกว่ามาที่ที่ดินนะคะเขาบอกเดี๋ยวพี่ต้องไปที่เขตหรือไม่ก็รอหนังสือจากเขตประมาณนี้นะคะแต่หนังสือจะมาอีกประมาณสัก2 สัปดาห์ หรือไม่เดี๋ยวพี่ทำตามผมบอกเราก็บอกทำยังไงเขาบอกอย่างนี้เดี๋ยวผมจะบอกไอดีไลน์ผมนะครับแล้วพี่เข้า ID line เราก็เข้าตามเขาจำได้ว่าเป็น DOM อะไร score.com หรือไงเนี่ยเข้าไปก็เป็นการแชทไลน์แต่ว่าแชทไลน์นี่ก็ได้แค่สวัสดีครับกรมที่ดินพี่ก็สวัสดีค่ะเขาก็บอกว่าพี่เปิดวิดีโอคอลเราก็เลยมีความรู้สึกว่าวิดีโอคอลแสดงว่าน่าจะเจ้าหน้าที่จริงมั้งบริสุทธิ์ใจแต่พอเปิดมาเนี่ยเขาก็บอกพี่เข้า Play Store ฉะนั้นแทนที่เราจะได้นั่งได้วิดีโอคอลคุยเห็นหน้าเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะคะเขาก็จะให้เราเริ่มเข้า Play Store ก่อนไม่ได้เข้าลิงก์นะเพราะว่าคือมันก็มีการเตือนภัยเรื่องลิงก์ก็ให้เข้า Play Store แต่ตอนเนี้ยเข้านานพี่ก็มาคิดตอนหลังว่าอีตอนเข้าเนี่ยสงสัยหลอกไปหลอกมาแล้วไปเข้าลิงก์โดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าแล้วก็อย่างเคสของพี่เนี่ยนะคะแฮกข้อมูลในโทรศัพท์เนี่ยยืนยันได้เลยว่าไม่มีการบอกเลขรหัสอะไรทั้งนั้นเลยนะคะไม่มีดูจากที่ว่านักข่าวเห็นบอกว่าบอกเลขรหัสไปด้วยแล้วก็มีการดูดบัตรเครดิตแต่เผอิญว่าบัตรเครดิตของพี่รหัส OPT มันจะส่งมากับอีกเครื่องนึงตรงนั้นพี่ก็เลยรอดนะคะ
แต่จริงๆเนี่ยตอนนี้ก็คือที่ดูดไปเนี่ยค่ะมีกี่ธนาคารคะแล้วก็รวมๆแล้ว1ล้านนี่เศษเยอะมั้ยฮะของพี่1ล้าน90,000บาทแต่ว่าเป็นเงินสดน่ะเกือบ 500,000 แต่เป็นสลากดิจิตอลของธนาคาร 600,000 บาทซึ่งที่ซื้อเอาไว้3ชุดชุดละ 200,000 มันก็ไม่น่าจะดูดได้ง่ายขนาดนั้นแม้แต่ตัวเราเองนะคะไม่เคยรู้เลยว่าไม่ครบ2ปีเนี่ยเบิกเงินได้เพราะเรากะเอาไว้ออมไงคะแต่มันดูดได้แล้วพี่ดูจากเวลาดูจากเวลาตอนหลังอะค่ะ2นาทีค่ะดูดสลากดิจิตอลของพี่3ชุดและดูดออกมาเป็นเงินสดใส่บัญชีพี่นะคะใส่ธนาคาร1แล้วก็เอาออกมาอีกธนาคาร1คือพี่มีทั้งหมด4ธนาคารมีแอป4แอปไป2แอปรอด2แอปค่ะเยอะมากๆแล้วทีนี้การป้องกันของธนาคารต่างๆได้มีการโทรไปไหมคะว่าเฮ้ยทำไมไม่มีการอายัดหรือว่าการป้องกันพอพี่รู้ตัวตรงนี้แหละค่ะที่เป็นปัญหาที่ผู้เสียหายเจอคือการโทร call center ของธนาคาร มันไม่ได้สวยหรูอย่างที่เห็นนะคะอย่างของพี่เนี่ยค่ะพี่โทร call center ของธนาคารตั้งแต่4โมงเย็นจนกระทั่งพี่เดินทางไปโรงพักไปติดตอน6โมงเย็นพี่ถึงได้ ID เพื่อแจ้งความฉะนั้นการอายัดเนี่ยพี่ดูแล้วแต่พี่ก็ไม่อยากว่าใครนะมันไม่ได้รวดเร็วทันใจอะค่ะแต่อย่างเคสของพี่อะพี่ก็มีข้อเปรียบเทียบว่าของพี่อะทำไมอีกธนาคารหนึ่งเขาล็อกของพี่ได้แต่ทำไมอีก2ธนาคารล็อกของพี่ไม่ได้ในเมื่อก็อยู่สถาบันการเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทยไอ้ตรงนี้คาใจมากเลยค่ะน้องพี่ว่ามันเป็นเรื่องของระบบหรือเปล่าเพราะว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งเราก็ไม่ไว้ใจตัวเองนะเราเอาเงินไปฝากไว้กับธนาคารเพราะเราไว้ใจเขาเขาน่าจะมีระบบที่ดีที่ป้องกันเราให้สมกับที่เราเอาเงินไปฝากกับเขานะพี่คิดอย่างนั้นในฐานะที่ผู้เป็นผู้เสียหายนะคะทีนี้หน่วยงานตำรวจมีการแจ้งตำรวจไซเบอร์ไปไหมคะคุณวชิราพี่แจ้งสน.อุดมสุขค่ะร้อยตำรวจเอกเลอฤทธิ์ราชโรจน์ค่ะตอนนั้นเป็นร้อยเวรเขาก็แนะนำนะพี่เอา ID อะไรของธนาคารให้ผมสเตทเมนต์นะคะผมจะได้ลงให้แต่ว่าของพี่ล่วงเลยมาประมาณเดือนกว่าเพิ่งแจ้งจับบัญชีมาครั้งเดียวเองค่ะน้องแต่ก็เข้าใจอ่ะงานเขาคงเยอะแจ้งจับบัญชีม้า1บัญชีแจ้งจับบัญชีม้าค่ะจริงบัญชีม้าในส่วนของธนาคารค่ะเชิญค่ะในส่วนของธนาคารพี่ได้รับความช่วยเหลือจากสภาองค์กรผู้บริโภคของผู้บริโภคใช่ตรงนี้ช่วยเหลือประชาชนได้มากกว่าแล้วก็เอาจริงๆพี่แจ้งไปวันที่10กว่านะคะตอนแรกพี่ก็ถอดใจพอวันที่21คุณภัทรกรที่บุญยรัตน์พี่มิงมาเลยค่ะพี่มิงโทรมาพี่เลยมีความหวังมากเลยแล้วแอดมินของสภาองค์กรผู้บริโภคนะคะเขาไม่ทิ้งเรานะคะพี่น่ะอ่านงานของเขาตลอดไม่ว่าจะเงินมากเงินน้อยเขาดูแลให้เรานะมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่นั่นมันคือกำลังใจของผู้เสียหายตอนนี้เขาเดินเรื่องให้ยังไงคะเขาบอกว่าตอนนี้เขามีหนังสือถึงธนาคารให้พี่แล้วเอาจริงๆอ่ะพี่เสียความรู้สึกกับธนาคารที่เป็นสลากดิจิตอลนะพี่ไปหาเขาถึงที่เขาบอกขอเวลา15วันพี่ไปวันที่6เรื่องเกิดวันที่5กรกฎาคมพี่ไปถึงธนาคารเลยว่าเงินมันก้อนเดียวของพี่นะพี่เป็นข้าราชการเกษียณอายุเงินมันมีขนาดนี้คืออนาคตของเราช่วยเราหน่อยได้ไหมเขาขอเวลา15วันหลังจากวันที่6วันที่22ธนาคารนี้ส่งหนังสือมาว่าเขาพิจารณาแล้วธนาคารไม่ได้บกพร่องทางระบบเป็นความผิดของเราแต่เขาบอกเขายินดีจะช่วยในเรื่องข้อมูลหลักฐานพี่ก็เลยให้คือให้คนเขารู้เรื่องภาษากฎหมายค่ะโต้ตอบคัดค้านไปว่ามันใช่เหรอในเมื่อเราไว้ใจคุณเราเอาเงินไปไว้กับคุณนั่นคือเราไว้ใจสถาบันการเงินมากกว่าตัวเราคุณต้องมีระบบที่สามารถดูแลเราได้เราไม่ได้เป็นคนโอนเงินไปใ
แต่เราถูกแฮกข้อมูลแล้วคุณยังบอกว่าระบบของคุณปลอดภัยมันใช่เหรอคะมันไม่ใช่นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะบอกว่าจริงๆแล้วผู้บริโภคเนี่ยจะต้องมาเรียกร้องในส่วนนี้ได้กับทางธนาคารซึ่งอยากให้ทางธนาคารนั้นมีระบบป้องกันภัยที่ดีมากๆแต่พอโดนเจาะแบบนี้แล้วคุณโสพลหนูรัตน์ที่บอกว่าท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคของสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือว่าสอ.บอกนะเมื่อวานในรายการว่าสิ่งที่เราจะเรียกร้องได้คือจุดๆนี้แต่ว่าถ้าถามทางตำรวจไซเบอร์ที่เคยสัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้นะคะในคดีอื่นๆก็ตามแต่เขาบอกว่าโอ้โหต้องสู้ถึงชั้นศาลนะคะธนาคารอาจจะต้องมีการเยียวยาให้กับทางผู้เสียหายประมาณน่าจะครึ่งๆอะไรประมาณนี้แต่ตรงนี้เนี่ยจะต้องศึกษาข้อมูลกันต่อไปว่าเคสของคุณวชิราหรือว่าท่านอื่นๆจะมีการเยียวยากันยังไงอันนี้จะต้องเป็นบรรทัดฐานเนาะในอนาคตหรืออันใกล้นี้คุณวชิราว่ายังไงดีพี่ขออนุญาตเสนอความคิดเห็นนะคะว่าความจริงแล้วน่ะธนาคารนะไม่ควรปัดภาระ อย่างที่พี่บอกเรามีเงินเราเอาไปฝากแล้วเดี๋ยวนี้ดอกเบี้ยไม่ได้มากเพราะว่าเราไม่ไว้ใจบ้านเราไม่ไว้ใจตัวเราเมื่อมีสถาบันการเงินมีกฎระเบียบออกมาสวยหรูเลยคุณก็ต้องมีระบบที่ป้องกันอย่างเคสของพี่เนี่ยพี่มีข้อเปรียบเทียบระหว่างธนาคารที่1กับธนาคารที่2ทําไมอีกธนาคารนึงสามารถบล็อกพี่ได้พี่ว่าตรงนี้ความจริงแล้วอ่ะเขาทําได้ค่ะแต่เขาจะทําหรือเปล่าแล้วถ้าพูดกันจริงๆอ่ะนะคะน้องขออนุญาตเลยหน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่ทำให้มีความเสียหายน่าจะมีเกลือเป็นหนอนอย่างของพี่ก็เหมือนของคุณนักข่าวรู้หมดเลยค่ะว่าบ้านพี่นี่มีผู้ครอบครอง3คนบ้านพี่เนื้อที่เท่านี้อยู่ที่นี่รู้หมดเลยน้องก็คือรู้ข้อมูลสลักหลังของโฉนดได้อย่างไรใช่ไหมคะอันนี้เราสงสัยมากๆไม่จะมีการลงที่ดินจะมีการขายข้อมูลกันหรือเปล่าตอนน้องเมื่อก่อนมีการขายเบอร์โทรศัพท์ที่เวลาเราจะไปชิงโชคอะไรเชื่อไหมว่าพี่ไม่เคยส่งชิงโชคไม่เคยอะไรเบอร์โทรศัพท์ของพี่อันนี้พี่จะใช้กับการทําธุรกรรมเช่นพี่ส่งบ้านพี่ก็เพิ่งส่งบ้านหมดเมื่อตอนใกล้เกษียณนะน้องพี่ก็ส่งมาเป็น10ปีพี่ยังคุยกับพี่น้องเลยสงสัยมันดูโฉนดที่ไม่เป็นหนี้หรือเปล่าแต่พี่มั่นใจว่าเกลือเป็นหนอนค่ะเพราะรู้ละเอียดมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่เขตจะรู้หรือใครจะรู้เพราะว่าตอนเมื่อวานนี้กลับมาบ้านน้องบอกว่าแล้วตอนที่เขตสำรวจน่ะมีชื่อน้องไหมเราบอกมีแล้วมีเบอร์โทรศัพท์ไหมไม่มีเบอร์โทรศัพท์น้องก็เลยบอกว่าก็ตอนที่เราไปโอนที่เนี่ยตอนที่เราคือเราไม่ต้องผ่อนส่งแล้วเราก็ไปโอนเป็นชื่อเราจากธนาคารถูกไหมคะเขาจะมีเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของที่อะค่ะตรงนี้ฉะนั้นมันก็ต้องมาจากที่ดินแต่ว่าที่พี่พูดเนี่ยพี่ไม่ได้ว่าจะไปเอาผิดที่ดินหรืออะไรนะคะแต่พี่มองแล้วเกลือเป็นหนอนอย่างช่วงสมัยที่เรื่องภาษีกรมสรรพากรรู้ได้ยังไงว่าคุณต้องเสียภาษีอาคารนี้อาคารนี้ใช่ไหมคะแน่นอนมิจฉาชีพเขาจะต้องพัฒนาเขาไปเรื่อยๆแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้กรมอยู่ในที่มืดมันมองคนที่สว่างได้ชัดกรมที่ดินเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยออกมาเตือนเหมือนกันว่ามีผู้เสียหายเนี่ยประมาณสัก 3,000 กว่าคนมีการเปิดเผยคนที่ยินดีออกมาเปิดเผยเนี่ยประมาณสัก16คนความเสียหายประมาณสัก7ล้านแต่ทีนี้การทำแอปพลิเคชันรวมของพี่วชิรานะ เพราะว่าพี่วชิราไม่ได้โทรไปที่กรมที่ดินแอปพลิเคชันโทรไปนะเพราะค่ะคุณวชิราคะนิดนึงแอปพลิเคชันของกรมที่ดินเนี่ยดูจากของปลอมกับของจริงแล้วใช่ไหมคะตอนนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างเหมือนกันเลยเมื่อวานนี้พี่อยากจะบอกว่าของพี่เนี่ยสมาร์ทแลนด์เข้าไปที่สมาร์ทแลนด์คือแอปของกรมที่ดินใช่ค่ะเข้าสมาร์ทแลนด์เขาบอกว่าถ้าของปลอมเป็นภาษาไทยของจริงเป็นภาษาอังกฤษเมื่อวานพี่อยากจะบอกว่าของพี่นะเข้าไปเป็นภาษาอังกฤษนะเราถึงจะเข้าไปคำว่ากรมที่ดินพี่ถึงบอกว่าพี่เลยเอาไปผูกกับ
ไอ้ที่พี่เคยทำนะพี่เชื่อว่าจะมีผู้เสียหายอีกเยอะมากค่ะน้องเพราะอะไรณตอนนี้มิจฉาชีพมันก็มองโอ้ยังทำได้ยังทำได้วันนี้มีเพื่อนร่วมงานอยู่ต่างจังหวัดโทรมาถามเขาบอกว่าเขาโดนเรื่องไฟฟ้าดูสีขนาดไฟฟ้านะค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มีประมาณสัก 5-6 หน่วยงานที่โดนนำไปแอบอ้างใครที่ไม่เป็นผู้เสียหายไม่รู้หรอกค่ะเมื่อถึงเวลานะคะมันพลาดได้นะคะมันพลาดกันได้ค่ะจริงๆค่ะเตือนภัยหน่อยค่ะทิ้งท้ายให้หน่อยว่าเราจะต้องระมัดระวังตัวเองยังไงนะคะในเมื่ออะมือถืออยู่ใกล้เราละทีนี้เรื่องของความยากง่ายความสะดวกอยู่ในมือของเรารวมถึงมิจฉาชีพก็โอ้โหพัฒนาเหลือเกินสะดวกกับตัวเองมากอย่างเคสของพี่เนี่ยพี่ก็นึกในใจว่ายืนยันตรงนี้ไม่ต้องไปก็สะดวกสบายก็คือ1ต้องท่องอยู่ตลอดเวลาละค่ะก่อนที่จะรับโทรศัพท์ว่าเราควรรับไหมถ้าไม่ได้ทำธุรกรรมอะไรถ้าเบอร์แปลกปลอมตัดใจไม่ต้องรับเลยแต่ว่าถ้าต้องไปหาหมอไปอะไรบางทีต้องรับก็ต้องสตินิดนึงก็ต้องท่องไว้เลยว่าไม่ทำอะไรทั้งนั้นเลยต้องไม่ทำอะไรทั้งนั้นเลยแต่พี่ก็กลัวนะคะว่าต่อไปเขาจะพัฒนาถึงขนาดนอนอยู่กับบ้านบัญชีไม่มีแอปแต่เงินหายไปหมดเนี่ยถ้าอนาคตเป็นขนาดนั้นก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กันยังไงคือต้องสติอย่างเดียวเลยค่ะสติแล้วก็ความไม่ปลอดภัยมันก็มากับความเจริญก็คืออย่าให้ความสบายกับตัวเองมากนักอะไรที่ไปติดต่อที่หน่วยงานได้อะไรที่ไปเองได้ไปเลยดีกว่าค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้คุณไม่อยากให้ใครโดนสู้ๆด้วยนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับเรื่องราว ที่นำมาเตือนภัยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงรายการอาจจะต้องตามติดคดีว่ามีความคืบหน้าหรือไม่รวมถึงการออกหมายเรียกหมายจับนะคะบัญชีม้าบัญชีอะไรที่เกี่ยวข้องนะคะวันนี้ขอบคุณคุณวชิรามากๆนะคะสู้ๆนะคะค่ะด้วยนะคะที่เป็นของประชาชนจริงๆขอบคุณไปถึงสภาองค์กรผู้บริโภคด้วยค่ะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเคสแรกๆเลยนะที่ติดตั้งแอปปลอมถูกดูดเงินในห้วงเวลาย้อนหลังไปเนาะ2เดือนที่ผ่านมาถือว่าคุณวชิราเนี่ยเกิดเหตุนะคะวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองแล้วก็มีเคสที่จังหวัดชลบุรีเกิดเหตุช่วงวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาสูญเงินไปนะคะ 1,360,000 กว่าบาทโอ้โหตอนนี้ก็เดินเรื่องอยู่นะคะแล้วก็เพิ่งแจ้งเรื่องมาในวันเมื่อวานนี้เองค่ะเคสนี้ส่วนของพี่ตาลปวิลาไมเกิดเหตุล่าสุดกว่าเพื่อนเลยก็คือเดือนสิงหาคมนี้นี่เองดังนั้นนะคะนี่แหละค่ะต้องไปติดตามคดีที่ตำรวจนะคะสอทนะคะรวมถึงพื้นที่ว่าจะมีความคืบหน้าในการจับกุมผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุได้หรือไม่อย่างไรนะคะเรื่องนี้ต้องตามต่อแน่ๆว่าจะสามารถเจาะลึกไปได้หรือเปล่าทำให้นึกถึงย้อนกลับไปนะคะผู้ประกาศข่าวไม่อยากจะบอกช่องเนาะช่องตัวเองเหมือนกันคุณอ้อตอนนี้ก็ยังไม่ได้เงินคืนนะคะอันนั้นก็โดนเหมือนกันอันนั้นลักษณะก็คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมานะคะอ้างว่าเรามีคดีพัวพันฟอกเงินนะคะคดีร้ายแรงอย่าไปเชื่อนะคะแล้วก็อยากจะเตือนนะคะมุกใหม่ๆที่มาล่าสุดเหมือนกันบอกว่าจับตัวเองนะคะเป็นไปเรียกค่าไถ่จากคุณพ่อคุณแม่อะค่ะก็คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยแหละค่ะบอกว่าน้องมีคดีนะแล้วก็ไปเอาเงินมาแล้วก็ให้เรานี่แหละค่ะมัดมือมัดเท้าตัวเองซึ่งก็ไปหลอกพ่อแม่อีกทีนึงแล้วให้พ่อแม่โอนเงินเข้ามาที่บัญชีของเราแล้วเรานี่แหละค่ะเอาเงินคุณพ่อคุณแม่ที่โอนมาเนี่ยโอนต่อไปให้มิจฉาชีพหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เกิดเหตุมาแล้วจริงๆนะคะตอนนี้ถ้าเกิดเคสนับได้สัก 2-3 รายแต่เขายังไม่กล้าที่จะมาออกสื่อแต่ก็คือฝากเตือนกันไปนะคะเรื่องนี้วัยรุ่นอายุ18นะคะไม่เกิน20โดนมาแล้วค่ะตั้งสติให้ดีก่อนที่จะรับสายแปลกๆนะคะหรือว่าไม่รับเลยดีกว่าไหมนะคะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันไปเรื่องต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการซื้อประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยงแต่มีการเคลมนะเคลมปรากฏว่าไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟัง
จ้าของสัตว์เลี้ยงคนหนึ่งค่ะออกมาเตือนภัยนะคะว่าซื้อประกันสุขภาพให้กับสุนัขและแมวผ่านทางออนไลน์นะคะปรากฏว่าเคลมครั้งแรกเนี่ยมันก็เบิกได้นะก็คือไม่เยอะแต่พอเคลมครั้งต่อไปอ่ะเริ่มค่ารักษาพยาบาลสัตว์นะก็เยอะขึ้นปรากฏว่าไม่ได้ทีนี้พอตรวจสอบไปค่ะปรากฏว่าพบว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนในไทยแล้วก็มีข้อมูลว่าจดในประเทศอังกฤษบ้างสิงคโปร์บ้างนะคะก็เลยเอ๊ะยังไงกันแน่พอไปดูในกลุ่มผู้เสียหายต่างๆที่ซื้อประกันกับบริษัทเดียวกันนี่แหละค่ะมีในกลุ่มเนี่ยประมาณสักหลัก800คนแต่ก็ไม่แน่ใจว่าในนั้นมีหน้าม้าไหมยังไงก็แต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าการขอเคลมประกันเนี่ยอาจจะรวมมูลค่าความเสียหายถึงกว่า10ล้านบาทนะคะเรื่องนี้ทางคปภ.ก็มีการตรวจสอบอยู่นะคะว่าเอ๊ะ3บริษัทนี้มีจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่อุปโลกขึ้นมาเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคให้ซื้อประกันให้กับน้องแมวน้องสุนัขต่างๆเอาละค่ะเดี๋ยวเรามีสายของคุณบิวนะคะตัวแทนผู้เสียหายที่จะมาพูดคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นอุทาหรณ์ให้ภูมิคุ้มกันของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณบิวคะสวัสดีค่ะค่ะคุณบิวไปซื้อประกันให้สุนัขใช่ไหมคะหรือว่าน้องแมวนะคะให้น้องแมวค่ะน้องแมวกี่ตัวคะคุณบิวซื้อไปให้5ตัวค่ะอ๋อถ้าคิดเป็นตัวละเท่าไหร่คะประกันนะคะหรือว่าบิวซื้อแผนมันจะมีหลายแผนนะคะแล้วบิวซื้อแผน2แล้วก็เป็นท็อปอัพเป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพประจําปีไปด้วยจะเป็นราคาที่ตัวละ 4,900 บาท 4,900 บาทค่ะประมาณใช่ค่ะ5ตัวก็ประมาณเกือบ 25,000ซื้อไว้เมื่อไหร่คะคุณบิวซื้อเบี้ย4,900 บาทคุ้มครอง 40,000 บาทค่ะทีนี้คุณบิวเคยเคลมไหมคะกี่ครั้งยังไม่เคยเคลมเลยค่ะเพราะว่าหลังจากทำประกันนะคะต้องรอ30วันถึงจะสามารถเบิกเคลมได้แล้วพอบิวเพิ่งทำเมื่อเดือนพฤษภาพอครบ30วันเขาก็ประกาศพอดีว่าเขาไม่ได้ทำบริษัทประกันเขาเป็นแค่มาร์เก็ตติ้งเขาเป็นแค่คนขายทำแค่การตลาดให้เฉยๆแล้วก็ให้เราไปติดต่อขอเคลมกับบริษัทแม่เอาเองซึ่งข้อมูลตรงนี้เราไม่ทราบตอนที่เราติดต่อไปแล้วก็มีปัญหากันมาตลอดก็คือว่าไม่แน่ใจว่าหลังจากที่เขาประกาศอะค่ะมีใครสามารถเคลมได้บ้างพฤษภาคม66นี้ใช่ไหมคะที่ซื้อใช่ค่ะทีนี้ท่านอื่นๆล่ะคะซื้อใกล้ๆเคียงกันในระยะเวลาเดือนใกล้กันไหมคะก็มีบางคนที่ในวันที่เขาประกาศยังตัดบัตรได้อยู่นะคะหมายถึงว่ายังสามารถโอนเข้าไปชำระเพื่อซื้อสินค้าได้อยู่แต่ว่าเรื่องของการใครจะซื้อแบบช่วงไหนอะไรอย่างนี้ก็คือมันอันนี้ตอบยากเพราะว่าเราสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองตลอดเวลาผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยค่ะส่วนมากทุกคนที่เป็นลูกค้าก็คือซื้อผ่านออนไลน์และไปเจอการโฆษณาผ่านทางไหนบ้างคะบิวจะเห็นในมียิงแอด Facebook ค่ะแล้วก็ทางเว็บไซต์ก็ที่แบบว่าเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ช่องข่าวอะไรอย่างนี้ก็มีการทำโปรโมทประมาณว่า10แบรนด์ประกันภัยที่น่าสนใจอะไรอย่างนี้แล้วก็เห็นมีเพื่อนที่ใช้อยู่แล้วก็สามารถเบิกเคลมได้แบบรวดเร็วแล้วก็ยอดเต็มตามที่เขาโฆษณามาน่าจะแบบ 4-5 เดือนก่อนหน้านี้แล้วอะค่ะแล้วเพิ่งมามีปัญหาช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่านมานี่เองอ๋อก็คือมีเพื่อนซื้อประกันบริษัทเดียวกันนี่แหละใช้ได้ด้วยเคลมได้ด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็สร้างความเชื่อมั่นให้เราอีกระดับหนึ่งเนาะใช่ค่ะแล้วมีเห็นบอกว่ามีอินฟลูเอนเซอร์มาโฆษณาด้วยเหรอคะก็มีการรีวิวของอินฟลูเอนเซอร์ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ดิวไม่แน่ใจว่าเขาแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะไม่แน่ใจในเรื่องของการรีวิวหรือว่าเขาดำเนินการด้วยเงื่อนไขอะไรหรือว่าติดต่อผ่านเอเจนซี่หรือว่ายังไงนะคะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าในเข้าไปในเพจของเว็บไซต์เขาอะค่ะในเพจของ IG เขาก็จะมีแมวที่เป็นที่รู้จักอยู่หลายคลิปทีนี้ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยค่ะเรามองว่าเอ๊ะมันเป็นลักษณะบริษัทตั้งขึ้นมาอุปโลกขึ้นมาเพื่อหลอกลวงประชาชนไหมคะบิวรู้สึกว่าถ้าจากการที่เรื่องพอเรื่องเกิดเราไล่เช็คทีหลังนะคะบิวรู้สึกมันคล้ายๆกับ
การทำงานของใช้ลูกโซ่เพราะว่าแบบคนที่เบิกแรกๆสามารถได้เงินรวดเร็ว3วัน7วันได้แล้วโดยที่ไม่ต้องใช้หลักฐานอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ไม่มีอาการตุกติกไม่มีแบบว่าทุกอย่างสมูทมากทำให้เราเองอะค่ะอันนี้บิวก็คือส่วนตัวก็เพื่อนก็ได้เบิกได้เต็มมาตลอดเพิ่งมามีปัญหาช่วงนี้ก็เลยตัดสินใจสมัครไปเพราะว่าเราก็แมวเยอะเราก็กลัวว่าถ้าเกิดเขาป่วยแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องการเงินเหมือนกันเพราะว่าเห็นแต่ละตัวโอ้โหน่ารักมากเลยนะคะเป็นแมวพันใช่ไหมคะใช่ค่ะสกัดติดโฟแล้วคือเมื่อต้นปีบิวเพิ่งมีแมวตัวหนึ่งที่เป็นไตแล้วก็เสียไปก็คือค่ารักษาคือเยอะมากเพราะว่าแบบหลักหมื่นรักษาเรื้อรังมา6เดือนประมาณนี้หลักหมื่นในการรักษาแต่ครั้งใช่ไหมใช่ไหมคุณบิวตอนโรคไตนี้เบสิกน่าจะเป็นแสนเหมือนกันโอ้จริงเหรอโอ้โหค่ะเพราะว่าจริงๆบิวอยู่ต่างจังหวัดต้องขับรถเข้ามาในกรุงเทพมาหาหมอมาอะไรอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดแมวตัวอื่นป่วยพร้อมกันแบบนี้แย่เลยเราน่าจะแย่เลยก็เลยตัดสินใจทำประกันไปเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ตรวจสุขภาพมีที่บ้านมีแมวอายุมากด้วยคือ9ขวบเขาก็ไม่ได้กำกัดว่าแมวแบบอายุ9ขวบต้องตรวจสุขภาพอะไรอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าเออถ้าที่ผ่านมาสามารถเบิกเคลมได้ไม่มีปัญหาเราก็น่าทำมันก็น่าสนใจโดยที่เราก็มองว่าปีหน้าเขาอาจจะปรับเบี้ยหรือเปล่าเพราะว่าเบี้ยมันถูกจนถูกมากจริงๆเราก็รู้สึกว่าถูกมากเขาได้อะไรแต่เราพยายามมองว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งของการดึงลูกค้าเพราะว่ามันก็มีหลายเจ้าคุณบิวแล้วประกันตอนนี้แล้วเวลาเราโอนเงินค่าเราซื้อประกันเข้าไปเนี่ยเราโอนเงินในรูปแบบให้บริษัทหรือให้ตัวบุคคลคะผมบิวเป็นตัดบัตรเครดิตค่ะก็จะเป็นใช่ค่ะก็จะเป็นตัดเข้าของบริษัทแม่ที่อยู่อังกฤษไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าซื้อผ่าน Facebookเหมือนจะต้องโอนผ่านอีกบัญชีนึงนะคะซึ่งอันนี้ต้องถามคนที่ติดต่อซื้อผ่าน Facebook เวลาเราซื้อผ่านเว็บไซต์เวลาเราตัดบัตรเครดิตปุ๊บเรารู้ได้ยังไงว่ามันขึ้นว่าเป็นบริษัทแล้วตั้งอยู่อังกฤษอะไรเงี้ยมันขึ้นชื่อบริษัทเฉยๆค่ะก็เป็นชื่อบริษัทที่เราทำประกันไปแต่พอไปเช็คเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอ้ยมันมีจดทะเบียนอยู่ที่อังกฤษอะไรแบบนี้เหรอคะใช่ค่ะพอไปเช็คเขาก็มีบริษัทคือมีใน Google ค่ะมันจะมีอาคารรูปให้เห็นว่าอ๋อนี่บริษัทตั้งอยู่ตรงนี้นะแต่เราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเรื่องของการโอนเข้าไปแล้วมันขึ้นชื่อบริษัทนั้นอ่ะมันจะเป็นแบบเป็นโดนแอบอ้างหรือว่าเป็นบริษัทนั้นจริงๆไปตั้งชื่อให้คล้ายเขาหรือเปล่าแล้วเนาะมาแอบอ้างหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะไม่เห็นข้อมูลอื่นเลยนอกจากชื่อบริษัทที่โอนไปค่ะคุณมีแบบนี้สามารถแก้ไขได้ทางธนาคารทางอย่างนี้ค่ะคปภ.อย่างเช่นคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดีด้านกฎหมายคดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์สำนักงานคปภ.บอกว่าบริษัท3บริษัทนี้ตรวจสอบแล้วก็คือยังไม่เจอในสารระบบว่าเป็นบริษัทที่มีสิทธิในการขายประกันนะคะจึงให้พึงระวังไว้นะคะรวมถึงอยากจะบอกผู้บริโภคว่าให้ตรวจสอบบริษัทที่ขายประกันให้กับสุนัขหรือแมวนะคะได้ที่เว็บไซต์ของคปภ.ส่วนบริษัทที่มีสิทธิ์ในการขายประกันแบบนี้นะคะก็คือมีประมาณ9บริษัทไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของคปภ.ได้นอกจากนี้เห็นว่ามีการแจ้งตำรวจแล้วที่จะต้องสืบสวนเรื่องนี้เนาะคุณบิวเนาะเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้แล้วก็ติดตามเรื่องนี้ต่อไปว่าจะเจอเบาะแสว่าใครอยู่เบื้องหลังนะคะที่อ้างว่านะคะเปิดบริษัทนะอังกฤษบ้างสิงคโปร์บ้างที่แท้มีหนึ่งในนั้นด้วยจดทะเบียนอยู่ในไทยแต่ว่าจดเป็นหจก.แต่ไม่ได้จดเป็นลักษณะบริษัทขายประกันภัยเอาละวันนี้ขอบคุณเรื่องราวจากคุณบิวมากๆในเรื่องของมาเตือนภัยผู้บริโภคกันในเรื่องของซื้อประกันสุขภาพให้สัตว์เลี้ยงวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะคุณบิวคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่โอ้โหซื้อประกันให้คนแล้วก็ต้องมาดูแลสัตว์เลี้ยงผู้น่ารักที่เราต้องเข้าใจนะคนที่รักสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวเขารักมากแล้วก็ต้องดูแลเหมือนลูกเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องประกันภัยสำคัญมากๆเวลาเขาเจ็บป่วยเนี่ยค่ารักษาพอๆกับของคนเลย
ช่วงต่อไปคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องสารกูต้าไทโอนใช้รักษาโรคและทำให้ผิวขาวได้จริงหรือไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะเราจะนำเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับสินค้าและก็อาหารมาคุยกันด้วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่าสิ่งนั้นมันมีข้อมูลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะได้ระมัดระวังในการเลือกบริโภคนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสารกลูต้าไทโอนค่ะหลายคนได้ยินชื่อนี้บ่อยๆในโฆษณาสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มักจะโฆษณาว่าช่วยทำให้ผิวขาวซึ่งคุณผู้หญิงนี่แหละค่ะมักจะนิยมกันนะคะเพราะว่าอยากจะมีผิวที่ขาวขึ้นหลายครั้งที่เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับกลูต้าไทโอนซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่ถูกบ้างผิดบ้างวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าจริงๆแล้วกลูต้าไทโอนเนี่ยมันนำมาใช้เพื่อผิวขาวอย่างเดียวหรือนอกจากนั้นยังมีงานวิจัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกลูต้าไทโอนบ้างต้องมาฟังจากอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะสารกลูต้าไทโอนนี่มันคืออะไรคะอาจารย์กลูต้าไทโอนเนี่ยนะทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเรียกว่าเป็นไตรเพปไทด์ความหมายของคำว่าไตรเพปไทด์คือว่ามีกรดอะมิโน3ตัวมาต่อกันกลูต้าไทโอนเนี่ยถ้าอยู่ในร่างกายเราเองถ้าเราสร้างเองเนี่ยมีประโยชน์มากเพราะว่าเราเอากลูต้าไทโอนเนี่ยไปจับสารพิษบางชนิดเพื่อขับออกจากร่างกายค่ะมีคนบอกว่ากลูต้าไทโอนเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารต้านออกซิเดชันแต่ว่าคนที่พูดเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่รู้หรอกว่ามันไปต้านยังไงคือกลูต้าไทโอนเนี่ยจะไปเป็นองค์ประกอบของกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งนอกจากสารพิษแล้วเนี่ยจะเป็นกระบวนการที่จะเปลี่ยนแปลงสารที่เป็นสารอนุมูลอิสระให้หมดฤทธิ์ไปโดยกลูต้าไทโอนก็ไปทำงานร่วมกับเอนไซม์กลุ่มหนึ่งเรียกว่ากลูต้าไทโอนเปอร์ออกซิเดตซึ่งเอนไซม์นี้ร่างกายเราก็มีผลิตเองดังนั้นเนี่ยคนที่กินกลูต้าไทโอนเข้าไปเนี่ยนะหวังว่ามันจะเข้าไปในเลือดเราได้เนี่ยเพื่อไปช่วยนู่นช่วยนี่ได้เนี่ยนะมันมักจะถูกย่อยให้เป็นกรดอะมิโน3ตัวและดูดซึมเข้าไปในรูปของกรดอะมิโนไม่ได้ดูดซึมเข้าไปในรูปของกลูต้าไทโอนเพราะฉะนั้นกินเข้าไปก็ไม่ได้กลูต้าไทโอนในร่างกายเพิ่มขึ้นนะแต่วันนี้เนี่ยสิ่งนึงที่ผมจะเอามาคุยให้ฟังก็คือว่ากลูต้าไทโอนตอนนี้มีคนสามารถทำให้มันเข้าไปในเลือดได้แล้วอาจารย์คะที่ผ่านมาเนี่ยเคยได้ยินว่ามีการฉีดกลูต้าไทโอนเข้าเส้นเลือดเพื่อหวังว่าคุณสมบัติของมันจะไปช่วยทำให้ผิวขาวซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้มีการใช้กลูต้าไทโอนรักษาโรคตับใช่ไหมฮะอาจารย์มีการโฆษณานะว่ากลูต้าไทโอนเนี่ยฉีดเข้าไปคือการที่เขาฉีดเนี่ยมันเป็นการป้องกันการถูกทำลายในลำไส้เล็กพอมันเข้าไปในเส้นเลือดมันเข้าตรงเลยเขาก็อาจโฆษณาว่ากลูต้าไทโอนช่วยรักษาและจัดการกับอาการต่างๆเช่นโรคพิษสุราเรื้อรังต้อหินโรคเอดส์ไขมันพอกตับข้อมูลพวกนี้ไม่มีเอกสารอ้างอิงเลยหาไม่เจอเรื่องพิษสุราเรื้อรังเนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามีเครื่องดื่มชูกำลังหรือเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนบางยี่ห้อเนี่ยเติมเข้าไปและอ้างว่าช่วยทำให้ไม่แห้งหลังจากดื่มเหล้าตอนกลางคืนและตื่นเช้ามาเนี่ยงัวเงียไม่ดีซึ่งอันนี้เป็นการโฆษณาซึ่งไม่มีเหตุผลไม่มีข้อมูลวิชาการมีการโฆษณาว่าการฉีดกลูต้าไทโอนเนี่ยลดปัญหาที่เกิดจากอนุมูลอิสระที่เข้าสู่ร่างกายจากสิ่งแวดล้อมซึ่งนำไปสู่มะเร็งเบาหวานและโรคข้ออักเสบความจริงอันนี้ก็อาจจะจริงเพราะว่าถ้าเป็นกลูต้าไทโอนที่ร่างกายเราผลิตเองเขาก็รับผิดชอบพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นฉีดเข้าไปถ้าร่างกายมีพออยู่แล้วที่เกินก็ถูกทำลายทิ้งค่ะบอกว่ากลูต้าไทโอนเพิ่มการเผาผลาญไขมันโดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุทำให้การต้านอินซูลินดีขึ้นอันนี้คนที่จะเป็นเบาหวานซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็หาไม่เจอผมหาไม่เจอนะการฉีดกลูต้าไทโอนเนี่ยลดอาการหอบหืดมันก็หาไม่เจอนะบอกว่าลดหรือกำจัดการทำลายเนื้อเยื่อสำหรับผู้ป่วยเบาหวานคือผมก็ไปเซิร์ชในฐานข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับคนที่เป็นเบาหวานและเกี่ยวกับกลูต้าไทโอนที่จะเอามารักษาได้ก็ยังหาไม่เจอมีอันหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่ากลูต้าไทโอนเนี่ยสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยฉีดเข้าไปแล้วลดอาการสั่นของผู้ป่วยพาร์กินสันได้คือพาร์กินสันเนี่ยมันเกิดจากความเสื่อมของบริเวณสมองส่วนกลางกับระบบประสาทเป็นโรคที่พบบ่อยลองมาจากอัลไซเมอร์นะค่ะคนที่อายุเกิน65ปีขึ้นไปเนี่ย
มีสิทธิ์ละที่จะเริ่มเป็นได้ถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่มีปัญหาทางพันธุกรรมก่อนนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายเป็นคนที่กินไม่ค่อยดีกินแบบเอาตามใจตัวเองไม่ได้คิดถึงอาหาร5หมู่เนี่ยมักจะมีความเสี่ยงพาร์กินสันเนี่ยเขาบอกวิธีป้องกันดีที่สุดคือออกกำลังกายเช่นขี่จักรยานหรือว่าออกกำลังกายอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าต้องมีการขยับตัวประเด็นหนึ่งคือว่าผมไปเจอบทความที่เขาบอกว่าการฉีดกลูตาไทโอนเข้าไปช่วยลดอาการพาร์กินสันเนี่ยไม่จริงเนี่ยบทความที่ผมไม่อ่านเนี่ยเป็นบทความเป็นจดหมายถึงบรรณาธิการวารสาร Movement Disorder ในปี2010มีหัวข้อเรื่องคำว่าจากผลการศึกษาที่มีนั้นผู้ป่วยพาร์กินสันควรปฏิเสธการใช้กลูตาไทโอนคือเป็นจดหมายที่พูดถึงบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Movement Disorder นี่แหละตีพิมพ์ในปี2009เขาก็บอกว่าก็มีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งเนี่ยทำการทดลองแบบสุ่มตัวอย่างนะมีการควบคุมอย่างดีมีการใช้ยาหลอกผลการวิจัยเนี่ยสรุปออกมาว่าการใช้กลูตาไทโอนต่ออาการผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้ยาหลอกเนี่ยไม่ได้ผลอะไรค่ะซึ่งคนที่เขียนจดหมายก็บอกว่าเขาเห็นด้วยเลยการสรุปแบบนี้คือตรงไปตรงมาเพราะนั้นสรุปแล้วเรื่องของพาร์กินสันนี่ถ้ามีใครมาบอกว่าฉีดเข้าไปแล้วลดได้เนี่ยถ้าอยากเสี่ยงก็ได้แต่ควรจะให้หมอเป็นคนดูแลสรุปแล้วค่ะอาจารย์กลูตาไทโอนมันสามารถช่วยรักษาโรคเช่นโรคพิษสุราเรื้อรังแล้วก็จัดการกับอนุมูลอิสระจากสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำไปสู่การป่วยเป็นมะเร็งเบาหวานหรือข้ออักเสบรวมถึงคำโฆษณาที่ว่ากลูตาไทโอนช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันลดปัญหาระบบทางเดินหายใจเช่นหอบหืดหรือทำลายเนื้อเยื่อสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มการไหลเวียนโลหิตในหลอดเลือดแดงลดการสะสมคราบจุลินทรีย์คำโฆษณาเพิ่มเติมว่ากลูตาไทโอนช่วยลดความเสียหายต่อลำไส้ใหญ่หรือแม้แต่ฉีดกลูตาไทโอนเพื่อรักษาโรคพาร์กินสันเหล่านี้ล้วนแต่ไม่มีข้อมูลทางวิชาการที่ปรากฏออกมาว่าได้ผลจริงใช่ไหมคะอาจารย์คือมันเป็นเรื่องที่เขาทำงานวิจัยแบบที่ไม่ค่อยดีหรือว่าไม่ได้ทำเลยก็มีนะพูดเองคือบางทีเนี่ยบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเขาก็มองไปมองมาแล้วก็ตั้งประเด็นขึ้นมาเลยเราพบแบบนี้เยอะมากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คนที่มาโฆษณาเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผลิตภัณฑ์ตัวเองขายเนี่ยคืออะไรแต่เขาพูดไปตามบท แล้วบทที่เขียนเนี่ยมันนี่ก็เขียนจากคนที่ไม่ได้มีความรู้เลยด้วยซ้ำมั้งหรือไปลอกฝรั่งมาฝรั่งที่เขียนมาก็ไม่ได้รู้คือพูดง่ายๆก็ลอกกันไปลอกกันมาแล้วคนเขียนจริงๆอ่ะไม่ใช่คนที่ไม่ได้เป็นแพทย์อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปหลงเชื่อนะคะถ้ามีปัญหาข้อสงสัยถ้าอยู่ใกล้กับหมอก็ควรจะปรึกษาหมอจะดีที่สุดนะคะอาจารย์ครับส่วนเรื่องของการใช้กลูตาไทโอนเพื่อปรับสีผิวให้ขาวขึ้นเราได้ยินกันมานานนะคะมีบทความวิชาการอะไรที่จะมาอธิบายเรื่องนี้ได้บ้างคะอาจารย์คือในประเด็นของการใช้กลูตาไทโอนเพื่อปรับสีผิวเนี่ยมีการทดลองอย่างเช่นการกินเข้าไปเนี่ยนะแล้วดูว่าได้ผลไม่ได้ผลการจะรู้ว่าได้ผลไม่ได้ผลในสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจก็คือว่าต้องทราบว่ามันมีการเพิ่มขึ้นหรือไม่ของกลูตาไทโอนในเลือดมีบทความตีพิมพ์ในวารสาร European Journal of Clinical Pharmacology ปี1992เรื่องการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของกลูตาไทโอนเมื่อกินทางปากเขาศึกษาการดูดซึมกลูตาไทโอนเนี่ยคือเขาตั้งข้อสังเกตว่ามันน่าจะถูกย่อยกลูตาไทโอนเนี่ยน่าจะถูกย่อยที่ลำไส้เล็กนักวิจัยเลยทดลองให้อาสาสมัครสุขภาพดี7คนกินกลูตาไทโอนและเจาะเลือดดูเพื่อดูว่ามีการเพิ่มระดับกลูตาไทโอนในเลือดหรือไม่ค่ะซึ่งผลการศึกษาพบว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเพิ่มปริมาณกลูตาไทโอนในเลือดให้ถึงระดับที่เป็นประโยชน์หมายความว่าเป็นประโยชน์ต่อการที่จะไปทำให้ผิวเนี่ยขาวได้ค่ะนะแม้ว่าจะกินครั้งเดียวถึง3กรัม3กรัมนี่สูงมากนะแล้วกลูตาไทโอนเนี่ยเป็นสารบริสุทธิ์เนี่ยแพงค่ะสรุปแล้วก็คือกินกลูตาไทโอนเข้าไปไม่มีผลทำให้ผิวขาวขึ้นแน่นอนใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ยังบอกไม่ได้แต่บอกได้ว่าในเลือดเนี่ยไม่เพิ่ม คือถ้าในเลือดไม่เพิ่มเนี่ยมันก็ไปทางผิวหนังมันก็ไม่มีกลูตาไทโอนไปช่วยทำให้เกิดความขาวได้นะฮะมีบทความหนึ่งในวารสาร Acta Materia Medica ปี2022เรื่องอุปสรรคและกลยุทธ์ในการให้กลูตาไทโอนทางปากเพื่อเป็นสารด้านอนุมูลอิสระอันนี้เขาได้พยายามทบทวนเอกสารว่ากลูตาไทโอนเนี่ยถ้าให้ทางปากแล้วเนี่ยมันจะออกฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายได้ไหมอย่างที่ผมบอกว่า
มันเกิดการย่อยในทางเดินอาหารแน่ๆเพราะฉะนั้นทำยังไงจะให้มันไม่ถูกย่อยเช่นการให้เป็นสารร่วมไปกับสารเสริมการแทรกซึมอย่าลืมว่า เรามีเทคโนโลยีทางยาที่สามารถจะเคลือบสารที่ต้องการให้เข้าสู่ร่างกายได้โดยการเคลือบมันและป้องกันให้มันดูดซึมเข้าไปทั้งระบบการเคลือบเลยนะแล้วไอสารที่เคลือบไปหลุดเองในเลือดบางครั้งเนี่ยก็จะใช้สารยับยั้งเอนไซม์ที่มันมาแยกกลูตาไทโอนคือเข้าไปสู้เลยติดดาบให้กลูตาไทโอนเข้าไปนะฮะหรือว่าทำเป็นอนุภาคนาโนเป็นไมโครอิมัลชันทำเป็นลิโปโซมไลโปโซมอะไรก็ตามซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคทางเภสัชเรียกง่ายๆก็คือหาวิธีในการพากลูตาไทโอนให้ไปอยู่ในกระแสเลือดของเรานั่นเองใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับป้องกันการถูกย่อยแล้วผลเป็นยังไงนะคะอาจารย์ได้ผลมาไม่ดีนะฮะจึงมีการเสนออันหนึ่งเป็นแนวทางเขาบอกว่าน่าจะทดลองเอากลูตาไทโอนเนี่ยให้เข้าทางปากแต่ว่าให้ดูดซึมที่ปากเลยเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่ามียาอมใต้ลิ้นอ๋อเคยค่ะแต่สำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจจะมียาบางตัวเนี่ยให้อมใต้ลิ้นคือในช่องปากเรากับพุ้งแก้มและใต้ลิ้นเนี่ยจะมีเส้นเลือดใหญ่พอสมควรแหละที่จะมาหล่อเลี้ยงนะฮะแล้วเราสามารถที่จะให้ยาเข้าทางนั้นได้ถ้าให้ยาเข้าทางเส้นเลือดในปากได้เนี่ยนะมันก็ไม่ผ่านลำไส้เล็กก็โอกาสที่จะเพิ่มปริมาณในกระแสเลือดได้ก็น่าจะมีบทความนี้เขาก็ให้ความเห็นไว้อย่างนี้บทความต่อมาเนี่ยนะเป็นการทดลองการเสริมกลูตาไทโอนทางปากต่อการสะสมกลูตาไทโอนในร่างกายเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร European Journal of Nutrition ปี2014การทดลองเนี่ยเขาทดลอง6เดือนในผู้ใหญ่ที่ไม่สูบบุหรี่54คนเหตุที่ต้องเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่เพราะว่าต้องการให้กระพุ้งแก้มเนี่ยมันสะอาดเพราะว่าเขาจะให้โดยวิธีผัดเส้นเลือดทางกระพุ้งแก้มนะฮะเขาให้กลูตาไทโอนเนี่ย250ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันใช้เวลา6เดือนก็สามารถที่จะตรวจพบว่าระดับของกลูตาไทโอนในเลือดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าพื้นฐานโดยเฉลี่ยในเม็ดเลือดแดงเนี่ยเพิ่มขึ้น 30% ในพลาสมาเนี่ยเพิ่มขึ้นพลาสมานี่คือน้ำเลือดนะเพิ่มขึ้น 35% ในลิมโฟไซต์เนี่ยกระสุนได้ถึงประมาณ 30% แต่ว่าในเซลล์กระพุ้งแก้มเนี่ยได้ถึง 260% การทดลองอันเนี้ยเป็นการแสดงให้เห็นว่าสามารถที่จะเพิ่มปริมาณกลูตาไทโอนในเลือดที่มันไหลไปทางร่างกายเนี่ยได้โดยผ่านอันนี้เขาทำเป็นแผ่นแปะเพื่อติดที่กระพุ้งแก้มนะไม่ได้ทำเป็นยาอมใต้ลิ้นทำเป็นแผ่นแปะซึ่งอันนี้ก็ได้ผลแต่ว่าก็เป็นแค่การทดลองตรงนี้เองสองบทความที่อาจารย์แนะนำมาเนี่ยเขาใช้วิธีวิจัยก็คือนำกลูตาไทโอนมาแปลงเป็นแผ่นแปะแล้วก็ให้อมใต้ลิ้นหรือกระพุ้งแก้มซึ่งมันได้ผลว่าทำให้มีปริมาณกลูตาไทโอนเพิ่มขึ้นในหลอดเลือดของเราใช่ไหมคะอาจารย์น่าจะมีการพัฒนาต่อไปไหมว่ามันจะเป็นหนทางในการนำกลูตาไทโอนเข้าสู่ร่างกายเพื่อไปเสริมกับกลูตาไทโอนที่ร่างกายของเราผลิตได้นะคะอาจารย์คือมันมีแนวทางแต่ว่าประเด็นคือปริมาณกลูตาไทโอนนี่ต้องสูงมากเพราะว่าเวลาเราฉีดเข้าไปในเลือดเนี่ยเขาฉีดสูงนะฉีดสูงเพื่อให้มันไปยับยั้งเอนไซม์ที่จะสร้างเม็ดสีผิวอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าการที่จะทำให้อะไรต่ออะไรมันสูงขึ้นไปมากๆเนี่ยมันต้องมีผลเสียคือความจริงการที่กลูตาไทโอนไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไซด์เอฟเฟกต์หรือเป็นผลข้างเคียงซึ่งถ้าเราพูดถึงผลข้างเคียงเนี่ยย่อมไม่ดีการที่ผิวเนี่ยสีจางลงเนี่ยมันเป็นอันตรายนะเพราะว่าบ้านเราแดดแรงการที่เรามีเม็ดสีผิวเนี่ยมันเป็นการป้องกันแสง UV เพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยถ้าสมมุติทำได้เราสามารถเพิ่มกลูตาไทโอนในเลือดได้โดยไม่ต้องฉีดนะเพราะการฉีดที่เสี่ยงมากที่จะติดเชื้อหรือจะเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะค่ะถ้ามีการทำให้กลูตาไทโอนสูงได้จนไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวเนี่ยคนคนนั้นจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังสูงขึ้นค่ะก็แทนที่จะเป็นผลดีต้องมาพิจารณาว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ดีก็ได้ใช่ไหมอาจารย์มันต้องถามตัวเองก่อนว่าทำไมต้องผิวขาวนั่นน่ะสิคนฝรั่งเนี่ยนะเขาชอบคนผิวคล้ำนะเพราะไม่งั้นเขาจะไปอาบแดดทำไมใช่ไหมเขาชอบนะเพราะว่าผมเคยพบคนไทยที่แต่งงานกับฝรั่งไปเป็นอาจารย์สอนทางภาษาเนี่ยนะที่มหาวิทยาลัยที่ผมไปเรียนเนี่ยอาจารย์คนนี้ผิวทั้งดำคล้ำเลยนะสำหรับบ้านเราเนี่ยบอกว่าคนนี้คล้ำเลยแหละแต่คนที่อเมริกาคนในหมู่บ้านที่ไปอยู่เนี่ยชอบมากเลยพูดถึงเวลาเขาเห็นคุยกับผมที่เป็นคนไทยเนี่ยเขาบอกเนี่ยเขารู้จักคนไทยที่แต่งงานกับอาจารย์แล้วมาเป็นอาจารย์สอนที่เนี่ยผิวสวยค่ะ
ผมก็บอกผิวสวยของเขาได้ของเราเนี่ยคือคนที่เรียกว่าดำอ่ะเราไปสอนกันว่าผู้หญิงที่จะสวยต้องผิวขาวอมชมพูซึ่งนั้นเสี่ยงต่อเป็นมะเร็งอ่ะมันอาจจะเป็นค่านิยมของผู้ชายอ่ะส่วนมากก็คือชอบผู้หญิงผิวขาวใสไปล้อเลียนผู้หญิงผิวคล้ำว่าทำไมถึงผิวคล้ำอะไรประมาณนี้คือความหมายเป็นในแนวนี้ผู้หญิงก็เลยพยายามทำให้ตัวเองขาวใสขึ้นพยายามจะลบปมด้อยตรงนั้นหรือเปล่าอาจารย์ผมว่าผู้ชายมองผู้หญิงผิวขาวเนี่ยดูอ่อนแอน่าปกป้องผู้หญิงผิวคล้ำๆเนี่ยดูแข็งแรงคือถึกอ่ะนะซึ่งความจริงกับฝรั่งเขาก็ชอบอย่างนั้นนะคือผู้หญิงผิวออกคล้ำเนี่ยไม่ค่อยสำรวยหรอกคือไม่ต้องระวังผิวมากเพราะผิวเขาดีอยู่แล้วก็ป้องกันรังสังสี UV ได้อะไรก็ตามแต่ผู้หญิงผิวขาวเนี่ยมักจะส่วนใหญ่จะอ่อนแอนะซึ่งอันเนี้ยเป็นค่านิยมซึ่งอาจจะต้องปรับในอนาคตเนี่ยเพราะว่าโลกเรามันเริ่มเปลี่ยนไปมากสิ่งแวดล้อมมันแย่ลงคือผิวเข้มเนี่ยมันดีในระดับหนึ่งแต่ยังไงก็ต้องป้องกันแสงนะต้องใส่แขนยาวอยู่ดีหรือว่าต้องหาทางใช้ร่มแต่ใช้ร่มเนี่ยนะถ้าเดินไปบนพื้นที่เป็นซีเมนต์เนี่ยแสง UV สะท้อนจากซีเมนต์เนี่ยมาถึงผิวได้นะดังนั้นเนี่ยใส่กางเกงขายาวที่แดดจัดๆถ้าปิดได้ทั้งตัวก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างคนอิสลามอย่างคนที่อยู่ตะวันออกกลางตะวันออกกลางเนี่ยปิดหมดมันเป็นการบังคับทางสิ่งแวดล้อมให้เขาต้องปิดทั้งตัวซึ่งอันนั้นถูกต้องเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยคือเขาเป็นคนผิวขาวนะเขาเป็นแขกขาวใช่ไหมถ้าเขาปล่อยให้แสงโดนตัวเขามากๆเนี่ยเขาเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งมากแล้วเขารู้ดีเขาเลยต้องคลุมทั้งตัวแล้วก็มาเปิดในบ้านค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลดีๆจากคิดก่อนเชื่อมากๆค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับภูมิคุ้มกันอภิคณาบุรันริศแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น